นะครับตอนนี้นะครับเหมือนกับมีการเปลี่ยนตำแหน่งของตู้ที่จะดึงนะครับตอนแรกเป็นตู้ซึ่งอยู่ที่3จากซ้ายสุดที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันเยื้องๆไปแล้วเนี่ยครับตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งของตู้ที่จะดึงลงมาไปเป็นตู้ที่4จากซ้ายสุดนะครับแล้วก็มีการปีนขึ้นไป2คนนะครับเพื่อจะลากตู้ลงมานะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามี2คนนะครับปีนขึ้นไปเพื่อจะหามุมที่เมื่อดึงเชือกลงมาแล้วนั้นจะมีแรงในการเอาตู้ลงมาได้มากที่สุดนะครับมีการเริ่มดึงกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมีการเริ่มดึงกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเหมือนกับจำนวนคนที่ดึงก็มากขึ้นด้วยนะครับเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ลงมาแล้วนะครับผมถ่ายไม่ทันนะครับตู้คอนเทนเนอร์ลงมาแล้วนะครับตู้คอนเทนเนอร์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วข้างหลังก็มีรถฉีดน้ำอยู่นะครับตู้คอนเทนเนอร์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกลงมาด้วยแรงงานมนุษย์ตอนนี้มีการลากตู้คอนเทนเนอร์ลงมาด้านหลังแล้วนะครับถอยไปก่อนนะครับตู้คอนเทนเนอร์กำลังถูกลากลงมาจากด้านหลังแล้วนะครับนี่คือภาพที่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตผมเมื่อก่อนนะครับแรงงานมนุษย์มือมนุษย์ล้วนลากตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนัก 3,000 กิโล 4,000 กิโลลงมานะครับแล้วก็เปลือยเห็นว่าข้างหลังตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีนะครับรถของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเป็นรถฉีดน้ำรถจีโน่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีคำประกาศของเจ้าหน้าที่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเห็นไหมครับนะครับข้างหลังรถนะครับรถข้างหลังตู้คอนเทนเนอร์มีรถฉีดน้ำอยู่นะครับเป็นรถจีโน่ขนาดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับในรอยโหวตตรงนั้นนะครับที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เมื่อกี้ตอนนี้ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะครับแรงงานมนุษย์ล้วนๆผมไม่รู้ว่ากี่คนนะครับดึงตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักอย่างต่ำ 3,000 ตันลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่คาดคิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศว่ารถฉีดน้ำเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศว่ารถฉีดน้ำเตรียมพร้อมแล้วนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับรถฉีดน้ำเต็มพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่บอกแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศแล้วครับว่าจะมีการฉีดน้ำแล้วนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะฉีดทำไมนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ประกาศแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังประกาศนะครับว่าทั้งหมดนี้คือคนไทยด้วยกันนะครับมุมนี้จะเห็นภาพที่สวยงามมากขึ้นนะครับมีอันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับสวัสดีครับตาครับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถูกลากลงมานะครับเมื่อสักครู่นี้ตู้นี้ยังอยู่บนตรงนั้นอยู่นะครับจุดที่เป็นรอยโหว่นี่คือตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งถูกประชาชนลากลงมานะครับน้ำหนักอย่างต่ำ3ตันอย่างสูงอาจจะถึง4ตันซึ่งตอนนี้ประชาชนลากลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทำให้เกิดแนวเปิดตรงนั้นออกมานะครับตอนนี้เหมือนกับกำลังจะมีการลากอีกตู้หนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับกำลังจะมีการลากตู้คอนเทนเนอร์ที่2แล้วนะครับมามุมนี้จะเห็นภาพชัดเจนนะครับมุมนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนกับมีกลิ่นของการเชื่อมโลหะบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เชื่อมตู้คอนเทนเนอร์ต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ด้านบนถูกเลื่อนลงมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศนะครับบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ประกาศอะไรอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มีการประกาศบางอย่างจากเจ้าหน้าที่แต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ประกาศอะไรอยู่ไม่สามารถได้ยินเสียงได้นี่ก็จะเป็นปัญหาทางกฎหมายนะครับหากเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่มีการประกาศนะครับว่าได้มีคำเตือนให้ผู้ชุมนุมทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับคือไม่มีใครได้ยินนะครับตอนนี้นะครับมีการตั้งแถวส่งน้ำนะครับเป็นภาพคล้ายๆกับการชุมนุมที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับตอนนี้ลากตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะครับ เคมีการลากตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศว่าเป็นการเตือนครั้งที่3แล้วนะครับเฮ้ยมีการลากตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับมีการลากตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับตู้คอนเทนเนอร์ด้านล่างถูกลากออกมาแล้วนะครับตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ด้านล่างถูกลากออกมาแล้วนะครับมีการนับแล้วนะครับตาถอยก่อนเฮ้ยนับแล้วเฮ้ยมีการเตรียมฉีดน้ำแล้วนะครับมีการนับมือเฮ้ยฉีดน้ำนะครับน้ำมาแล้วครับท่านผู้ชมครับน้ำมาแล้วครับเฮ้ยมีการฉีดน้ำนะครับสีมาทางผู้สื่อข่าวด้วยนะครับมีการฉีดน้ำใส่มาบริเวณผู้สื่อข่าวจำนวนมากนะครับบนรถนะครับบนคอนเทนเนอร์นะครับท่านผู้ชมดูนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจำนวนมากนะครับได้ถูกฉีดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีการฉีดน้ำใส่ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจำนวนมากทั้งไทยและเทศเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมีกลิ่นนะครับไม่รู้น้ำอะไรนะครับแต่มันมีกลิ่นนะครับมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมีเสียงดังกึกก้องอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้น3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วนะครับมีควันเกิดขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยมีควันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับมีควันบางอย่างเกิดขึ้นในฝั่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเคลื่อนข้าวของบางอย่างไปนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมีควันเกิดขึ้นจากฝั่งเหนือตู้คอนเทนเนอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นควันของดังแล้วครับครั้งที่5แล้วนะครับเสียงดังเป็นครั้งที่5แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของอะไรนะครับเจ้าหน้าที่มีการฉีดน้ำกลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มีการฉีดน้ำกลับมาอีกแล้วหลังจากที่มีเสียงระเบิดหรือเสียงประทัดยักษ์หรือเสียงอะไรไม่ทราบเนี่ยนะครับดังกึกก้องนะครับฮะวันนี้แม่งลืมเอาหน้ากากกันแก๊สมาว่ะเชี่ยได้ใช้มันฉีดแล้วมันก็ติดในนี่ตัวเองใช่แต่เดี๋ยวมันจะฉีดหนักนะวันนี้ลืมว่ะตักร้านก็ไม่ได้เอามาใช่ป่ะไม่เอามาแต่อยู่ท้ายรถขี้เกียจผมลืมพลุงพลังอาจารย์แม่งถ้ามีแก๊สเราต้องถอนเลยนะเนี่ยไม่มีหน้ากากวันนี้ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับบรรยากาศในการตั้งแถวของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการพร้อมโล่และกระบองอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าจะเดินเข้ามาเพื่อสกัดฝั่งผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามคลองซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ชุมนุมอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้มีการเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับชุดนี้กำลังเคลื่อนเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเคลื่อนเข้ามานะครับแล้วตรงนี้นะครับอยู่เป็นจุดของสื่อนะครับสื่อตั้งแถวไว้ครับมีการตะโกนไล่สื่อเกิดขึ้นนะครับแล้วนะครับมีการตีกระบองใส่สื่อเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยมีการตะโกนไล่สื่อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตีกระบองใส่สื่อไล่สื่อออกไปนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้นะครับชุดควบคุมฝูงชนนะครับมีการตีโล่พร้อมกระบองแล้วก็ประกาศไล่สื่อออกไปให้หมดนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรนะครับโอเคนะครับมีการล่าถอยไปนะครับเป็นการดันสื่อออกมาเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะข้ามไปบริเวณคลองหลอดตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับสังเกตนะครับว่าโล่ชุดนี้เป็นโล่ที่ดูมีความหนาเป็นพิเศษนะครับแตกต่างกับโล่ที่เป็นโล่ชุดหน้านะครับชุดนี้จะเป็นโล่ที่มีความหนาเป็นพิเศษเหมือนเป็นโล่โลหะนะครับมีโล่2ชนิดเยอะเกิดขึ้นในที่ชุมนุมตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้านนั้นนะครับแล้วก็สื่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันสื่อออกมามีการเคาะกระบองไล่สื่อออกไปนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ข้ามไปบริเวณคลองหลอดนะครับดังนั้นก็เป็นการดันเจ้าหน้าที่ดันสื่อออกมาเพื่อที่จะเปิดทางเจ้าหน้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับมีการเติมเจ้าหน้าที่นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะดันไปทางคลองหลอดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตรงคลองหลอดมีอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับมีปืนชนิดหนึ่งอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าปืนอะไรผมไม่ใช่ผู้ชำนาญนะครับแต่ว่ามีปืนชนิดหนึ่งอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอาจจะเป็นปืนยิงแก๊สน้ำตาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่ทราบไม่มีความรู้นะครับเหมือนเจ้าหน้าที่ชุดที่มีปืนนะครับเจ้าหน้าที่ชุดที่มีปืนโอเคนะครับเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะเล็งไปสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมฝั่งนู้นซึ่งมีคนหนึ่งยืนตะโกนด่าเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ ผู้ชุมนุมตะโกนว่าพวกมึงยังเป็นทาสนะครับไม่แน่ใจว่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามคลองหลอดเนี่ยบอกว่าตะโกนว่าขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับแต่ผู้ชุมนุมตะโกนว่าพวกมึงมียศมีอุปกรณ์เหล่านี้มึงภูมิใจตรงไหนทำไมยอมพอใจความเป็นทาสนะครับถอยไปดิตั้งแนวนี้ไปก็ได้ลองทางไหนที่กันก็ได้ถอยไปแล้วเราจะกลับบ้านครับถอยไปก็ผมได้ข่าวไอ้ตรงนี้มาครับครับเพื่ออะไรดิผู้ชุมนุมตะโกนนะครับให้เจ้าหน้าที่ถอยไปนะครับเพื่อให้เราปะทะเหรอทุกคนถอยไปแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันถ้าคุณพวกนี้คนมีลูกอย่างดิฉันถ้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเนี้ยคุณจะรักลูกและสงสารลูกไหมคะนะคะคุณประยุทธ์คุณไม่น่าจะมาสั่งแบบให้ตำรวจและทหารหรือว่าข้าราชการพวกนี้กินเงินเดือนภาษีพวกดิฉันด้วยค่ะกินภาษีดิฉันด้วยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เด็กเขาปลอดภัยตำรวจพวกนี้ควรจะช่วยเด็กๆนะคะพวกคุณน่าจะช่วยเด็กค่ะช่วยเด็กๆหน่อยสิคะอย่างน้อยๆสงสารเด็กหน่อยหัวอกแม่ค่ะเพราะลูกดิฉันไม่ได้ทำเพจลูกดิฉันมาเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะลูกดิฉันมาหาความยุติธรรมรักเมืองไทยเกิดเมืองไทยค่ะนะคะให้ไปเรียนต่างประเทศยังไม่ไปเลยค่ะเพราะเจอแบบบ้านเมืองอย่างนี้ต้องการแบบอยู่อย่างนี้รักษาประชาธิปไตยให้กับพ่อแม่นะคะอยากเรียกร้องทุกคนนะคะรวมทั้งแบบคนจะแก่ดิฉันอะออกมาช่วยเด็กจะดีไหมคะถ้าตำรวจไม่มาช่วยนะคะคนแก่ๆออกมาช่วยกันดีไหมคะอย่าให้เด็กช่วยสู้ตามลำพังค่ะนะคะอย่าให้เด็กสู้โดยลำพังเลยค่ะเรียกร้องนะคะเรียกร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับดิฉันนี่ออกมาช่วยเด็กๆดีไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นสื่อให้นะคะจะได้ถึงคนที่แบบว่ามีอำนาจนะคะเราไม่มีอำนาจค่ะเรียกร้องยังไงก็ตายหมดนะคะทุกวันนี้ไม่รู้จะได้เจอลูกไหมขอบคุณมากค่ะ